มาดูคู่เอกนะคะเพชรมรกตวสังประภัยพบกับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองค่ะเพชรมรกตหรือว่านพดลดรุณพันธ์อายุ18ค่าตัว 60,000 บาทนะคะเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนเพชรอู่ทองณัฐพลนวลแก้วเจ้าปอนค่ะอายุ18ปีเกิดที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่าตัว 50,000 บาทค่ะเอาละครับมวยดังจาก2ศึกครับต่างศึกต่างสายมาเจอกันครับเพชรอู่ทองจากศึกสสมหมายเพชรมรกตจากทีมงานของเพชรยินดีกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับชุมพลอินทรยศมวยคู่นี้ปล่อยตัวมาครับความได้เปรียบอยู่ที่แดงอยู่ตลอดแล้วครับยก3ปล่อยตัวนี้แดงได้เปรียบ 3-1 รูปร่างสูงยาวมากแล้วก็ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรมรกตวสังประภัยเอาชนะลูกแมนชนะติ่งทองและล่าสุดเอาชนะทองปุ๋ยดีนายดีครับสดจากไร่จริงๆครับส่วนเพชรอู่ทองก็แพ้พลังทิพย์แพ้9แต้มแล้วก็มาชนะมงคลชัยควายทองยิมที่ลุมพินีทีฝาครับปากกางเกงข้างหลังว่าสายเลือดก็เป็นสายเลือดมวยครับทางด้านของเจ้าเพชรอู่ทองครับต่อยขวาลำตัวแม่ยังคว้าไม่ติดครับเพชรมรกตเรื่องสมองมวยนี่อยู่ที่มุมน้ำเงินแน่นอนครับส่วนรูปร่างพละกำลังอยู่ที่เพชรมรกตวันนี้จับได้ตีได้หรือเปล่ากรรมการแย่ครับยังไม่ได้ตีเลยครับเมฆน้อยเมืองร้อยเอ็ดครับใส่เสื้อลายนั่งข้างล่างบอกว่าให้ขวายาวๆครับขวายาวๆหรือซ้ายก็ได้ครับห้าล้มลงไปครับทางด้านของเพชรอู่ทองกองเชียร์แน่นทีเดียวครับแทงเข่าขวาครับเพชรมรกตอาศัยยาวครับยาวแล้วจะทำไมตีเข่าขวาเด้งตีนะครับเพชรอู่ทองครับขวางไว้แหมเพชรมรกตนี่แทงไม่ถึงครับโดนงัดศอกขวาอ้าวมาบวกศอกขวาครับจังหวะที่เพชรมรกตจะแทงครับอาจจะไม่ถึงกับมึนครับแต่ว่าเสียรูปเสียทรงเยอะครับและล้มลงไปอีกแล้วฝันศอกขวาครับเพชรอู่ทองถ้าเกิดยังเหนียวแน่นหนึบอย่างนี้นี่เพชรมรกตเหนื่อยแน่นอนครับปัญหาก็คือว่าอย่าหมดก่อนครับเพราะว่าใหญ่เยอะกระตือครับเพชรมรกตวสังประภัยขวางไว้ครับขวางไว้เอาตีข่าวขวาเพชรมรกตจิ้มหมัดจิ้มหมัดแทงเข่าขวาจิ้มจิ้มจิ้มอ้าวจิ้มได้แทงไม่ได้ครับโดนเข้าแทงสิครับตีเข่าครับเพชรมรกตตีแล้วก็เกี่ยวไว้เลยครับชิดช้าทำช้าไม่ได้ครับโอ้โหขึ้นแทงขึ้นเข่าจับได้ครับแล้วมาโอ้โหจับได้แล้วพลิกตัวครับศีรษะหลุดออกนอกเชือกครับเพชรมรกตกองเชียร์แน่นเหลือเกินครับโอ้โหใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วยนี่แหละครับ IQ 108ครับสายเลือดมวยจริงๆครับยังคว้าไม่ได้คว้าไม่ติดครับทางด้านของเพชรมรกตอ้าวพอคว้าติดก็รัดเอวแบบนี้ครับแล้วก็ตีไปเรื่อยครับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านครับก็ดูวิธีชกนะครับหมดยกครับหมดยกที่3ชูกำปั้นมั่นใจทั้งคู่แต่ว่าโอ้โหยังมองอนาคตครับอนาคตดีเหลือเกินครับทางด้านของเพชรมรกตแดงยังได้เปรียบอยู่ 5-4 ครับแต่ว่าตื้นขึ้นมาเยอะเอาแข้งซ้ายครับเพชรอู่ทองอ้าวคืนด้วยซ้ายคืนโอ้ยโดนเขาจับครับล้มลงไปอีกแล้วครับกองเชียร์ของเพชรอู่ทองก็ตะโกนครับโปลิโอโปลิโอโอ้โหดักแทงเข่าซ้ายแทงขวาไม่ถึงครับจิ้มหมัดแทงเข่าขวาโอ้ยังแทงได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับเพชรมรกตวสังประภัยครับแล้วกรรมการชุมพลครับแยกออกมาครับคุณพ่อน่ะยิ้มครับดีใจเลยครับใส่เสื้อขาวเมื่อสักครู่คุณพ่อก็นักมวยเอาทีขวาดักแทงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับแล้วยังไงแล้วยังไงครับขวางโอ้ยมวยตัวยาวจับได้แล้วตีไม่ได้แหมสันแล้วก็มนชัยเล็กครับเชียร์อยู่ทีครับเข้าไม่ติดแล้วครับเข้าไม่ติดแล้วเอาทีขวาครับโดนแข้งครับแทงเข่าขวาเพชรมรกตขวาได้ขวาได้ขวาได้ก็ไม่ใช่ว่าเพชรมรกตจะแต่งตัวนานนะครับไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวนานเพียงแต่ว่ามีเข่ามีลูกจุกจิกตลอดครับทางด้านของเพชรอู่ทองครับจุกจิกจนภาพเรานี่เจ๊งไปเลยเพราะว่าแกจุกจิกเขาว่าแกจุกจิกไม่เกี่ยวกับเพชรอู่ทองอ๋อไม่เกี่ยวนะครับดูกันต่อครับดูกันต่อแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายอีก1ดอกครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บเดินตีครับเพชรมรกตกรรมการแย่กรรมการชุมพลอินทรยศครับกรรมการบอสักนั่งให้คะแนนครับจับได้แข้งซ้ายครับโดนแข้งซ้ายของเพชรมรกต
พยายามจะเร่งขึ้นมาครับเพชรมรกตเขาบอกว่ามวยตัวใหญ่นี่ทำแล้วเห็นครับแต่ว่าก็ต้องทำบ้างครับโอ้ทีมอุ้ยแทงเข่าขวาครับโดนแข้งซ้ายของเพชรอู่ทองทีมขวางไว้ขวางไว้โอ้โหโอ้ตายแล้วครับแบบนี้ฉลาดเหลือเกินครับเพชรอู่ทองแล้วก็เตรียมตัวมาดีด้วยครับออกแข้งครับเพชรมรกตพยายามโดนแทงเข่าอยู่แล้วแทงเข่าซ้ายครับขวางเลยครับเนี่ยครับลูกจุกจิกพอเพชรมรกตเข้าในครับก็ตีได้ทีเดียวแล้วเขาไว้ครับทำให้ไม่ต่อเนื่องโอ้ยไม่ถึงตัวครับโดนแข้งซ้ายครับอ้าวแทงขวาโดนแข้งซ้ายของเพชรอู่ทองพยายามจะโยนครับก็โยนไม่ได้ครับโอ้อย่างนี้ไม่ได้ถอยอย่างเดียวครับก็ถอยหลายอย่างครับมีแข้งมีข่าวคอยดักทีขวาครับโอ้กระเด็นกระดอนโดนแข้งซ้ายฮุกขวาครับแล้วก็หมดโยกครับโอ้ไปประมาณ 5-6 ช่วงตัวครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เพชรมรกตก็ยกสุดท้ายก็พยายามเดินแหละครับแต่ว่าเพชรอู่ทองก็ทรงเดิมครับทรงเดิมอย่างที่เห็นนี่แหละครับค่ะโอ้โหผิดความคาดหมายหลายคนไปเยอะเลยโอ้เกจิทุกสำนักครับหมดเดี๋ยว